ศาสตร์เซตมันมีความหมายในตัวมันเองเราลองเจอที่เนื้อหาตรวจให้นิดนึงแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ Union Injection Commitment ALB เวลาเราพูดถึงเซตหนึ่งนะครับคือกลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มตัวเลขเซตหนึ่งคือกลุ่มตัวเลขถ้าเราพูดถึงเซตแล้วมันจะมีการพูดถึงสมาชิก A เล็กตรงนี้จะเป็นสมาชิกต้องเขียนเป็น A เป็นสมาชิกของ A การดูสมาชิกพี่บอกเราว่าให้ยกออกมาเฉยๆเขียนว่าสมาชิกคนส่วนสมาชิกเราได้ยังอ้าวส่งให้เพื่อนหน่อยนะฮะเรายกออกมาเฉยๆเราเรียกว่าสมาชิกนะครับเรายกออกมาเฉยๆอย่างเงี้ยยกมาเราเรียกว่าสมาชิกเรายกออกมาเราเรียกว่าสมาชิกของเซตเราเรียกว่าสมาชิกของเซตแต่ถ้าเรายกออกมาแล้วเราใส่ปีกข้อไปด้วยนะยกออกมาแล้วใส่ปีกกลางครอบเรื่องเราเรียกว่าสับเซตนะฮะยกออกมาแล้วใส่ปีกข้อไปด้วยเราจะเรียกว่าสับเซตยกออกมาแล้วใส่ปีกข้อไปด้วยเราเรียกว่าสับเซตนั่นคือความรู้ในคาบที่ผ่านมายกออกมาเรียกว่าสับเซตทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้เราทวนก็คือคำว่าเซต1เซตเนี่ยนะฮะมันจะสร้างสับเซตได้สร้างสับเซตได้กี่ขนาดสร้างสับเซตได้ทั้งหมด3ขนาดสับเซตขนาดใหญ่ขนาดใหญ่สับเซตขนาดกลางสับเซตขนาดเล็กนะสับเซตขนาดใหญ่ก็คือตัวเองสับเซตขนาดกลางมันจะต้องน้อยกว่าใช้ภาษาอาสมการอธิบายแล้วนะมันจะต้องเล็กกว่าสับเซตที่ใหญ่ที่สุดคือเซต A นะฮะสับเซตขนาดกลางตัวเนี้ยเป็นสับเซตและมันจะต้องใหญ่กว่าที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดเราเรียกว่าเซตว่าเซตที่ไม่มีสมาชิกในพูดสับเซตนะสับเซตมี3ส่วนสับเซตที่ใหญ่สุดสับเซตขนาดกลางสับเซตขนาดเล็กทวนอีกครั้งนึงมันมีเรื่องคำว่าสับเซตแท้ไม่แท้ทีนี้สับเซตแท้กับไม่แท้นะสับเซตไม่แท้สับเซตแท้คือสับเซตที่ไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวมันเองนะนอกนั้นเป็นไม่ใช่ตัวเองเพราะนั้นถ้าเป็นตัวเองเรียกว่าสับเซตไม่แท้มันมีตัวเมนหลักอยู่แค่นี้เมื่อเราเอาเซตทั้งหมดมาเขียนเมื่อเราสับเซตทั้งหมดมาเขียนเราจะเรียกว่านะสับเซตทั้งหมดเรียกว่า power set สับเซตทั้งหมดเราเรียกว่า power set อันนี้คือความรู้ในคาบที่แล้วความรู้คาบที่แล้วมันมีคำพูดที่เราจะต้องเล่นกันคือคำว่าA union B A intersection กับ B A ลบ B A ดับมันจะมีคำพูด3อันตรงนี้ประติเสียงความรู้อันนี้ผมจะจำเป็นภาษาของผมง่ายๆว่าคำว่า A union B แปลว่าทั้งหมดของ A และ B A union เอามาทั้งหมดที่เป็น A หรือ B เอามาหมดเลยทั้งหมด A intersect กับ B ว่าเฉพาะที่เหมือนเฉพาะเหมือนคำพูดสั้นๆเฉพาะที่เหมือนกันเฉพาะที่เหมือนกันเฉพาะที่เหมือนกัน A ดันแปลว่าไม่ใช่ A ไม่ใช่ A A ดันแปลว่าไม่ใช่ A A union B แปลว่าทั้งหมดของ A หรือ B ทั้งหมดของ A หรือ B A และ B A intersect กับ B A intersect กับ B แปลว่าเฉพาะตัวที่เหมือนกันของ A และ B A ดันแปลว่าไม่ใช่ A ไม่ใช่ของ A ไม่ใช่ A ไม่ใช่ A ไม่ใช่ A แปลไทยเป็นไทยนะครับไม่ใช่ A 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 A แปลว่าไม่ใช่ A B ไม่ใช่ B นะ A และ B ก็จะแปลว่า A และไม่ใช่ B A และไม่ใช่ B แปลว่า A
และไม่ใช่ B A ลบ B แปลว่า A และไม่ใช่ B ท่องเป็นภาษาพูดก่อนแล้วค่อยมาใช้ทีนี้มันจะได้กระชับใช่ไหมมันจะได้กระชับเหมือนใช้ลอรีเอ็ดกระชับแทนคือใช้เคยใช้ตอนนี้ฝีใช่ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับสมัยก่อนก็ใช้กากมะพร้าวรู้จักไหมกากมะพร้าวใครยังจำภาษาไม่ได้จำภาษาได้เปิดไปหน้า12เปิดไปหน้า12เลยรูปภาพแรกที่เราจะฝึกภาษามันก่อน A union B A B ในรูปแรกเขาบอกว่า A union B ว่าทั้งหมดทั้งหมดเราก็ระบายสีทั้งหมดของ A หรือ B และ B เอาไว้หมดนะฮะข้อ1 A union B แปลว่ารูปนี้นะ A union B ว่าทั้งหมดภาษาพูดบอกว่า A union B ว่าทั้งหมดเอาระบายทั้งหมดของ A และ B เลยแปลว่าทั้งหมดของ A และ B หน้า12 A union B ว่าทั้งหมดคำว่าทั้งหมดแปลว่าทั้งหมดจะอยู่ตรงไหนก็ช่างของมันเอามาทั้งหมด A union B B ใหญ่กว่า A A B A เอามาทั้งหมดก็มันซ้อนกันช่างมันโอเคเอามาทั้งหมดให้เขาจะความหมายว่า A A B ทั้งหมดก็เรียกมาทั้งหมดความหมายคือทั้งหมด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 หมดและ B ล่ะข้อสอง A และ B และ B นี่ A นี่ B ส่วนที่มันเหมือนกันเฉพาะที่เหมือนกันส่วนที่มันซ้อนกันก็คือเฉพาะส่วนที่เหมือนกัน A และ B อันนี้คือ A และ B ทำหน่อยนะครับพี่เล่นเร็ว A และ B A และ B A และ B มันอยู่คนละอันกันไม่มีซ้ำก็คือไม่ซ้ำก็ไม่ต้องระบายอันนี้นะ A และ B A และ B ก็คือไม่มีส่วนพัวพันกันเห็นก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นว่าว่าว่าแปลว่าเซตที่เล็กสุดเซตที่ไม่มีสมาชิกถูกไหมว่าข้อ4ข้อ3 A intersect กับ B B A เฉพาะตัวที่เหมือนกันก็คือตัวที่เหมือนกันก็คือส่วนนี้ใช่ไหม A และ B เฉพาะที่เหมือนกันถูกไหมเพราะ A มันมุดอยู่ใน B อ่ะก็คือส่วนที่เหมือนกันข้างนอกไม่เหมือนกันเพราะว่า A ไม่มีนะ A B B เฉพาะที่เหมือนกัน A intersection กับ B นี่คือความหมายเขาว่า intersection 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 จำภาษาไทยภาษาไทยนะครับข้อเวทกับทำไมข้อ13ห้ามเอาเวทหน้า14เล่นความหมายเล่นภาพก่อนหน้า14ดูภาพนะครับ A ลบ B A ลบ B A ลบ B A B ที่บอกว่าอะไรนะภาษาที่เราจะใช้ A ลบ B แปลว่า A ไม่ใช่ B เอาออกเอาแต่ A A A ลบ B ว่า A B A B A และไม่มี B B A และไม่มี B A และไม่มี B อันนี้มันเป็น A B ใช่ไหม A ส่วนที่ไม่ B ออก A และไม่ใช่ B ไม่มี B ไม่เอา B ออกไปข้อ B ลบ A A B อันนี้เป็น B ลบ A B ลบ A ก็จะเป็น B และไม่ใช่ A B และไม่ใช่ A เอา B ออกA A ก็คืออยู่ใน A ตัวนี้และไม่ใช่ B ก็ B ออกมี B และไม่ใช่ A คว้า A ออกอันนี้ล่ะ A คนละรูปเลย A และไม่ใช่ B ก็คือ A และไม่ใช่ B ก็คือ A อย่างเดียว B ไม่มีก็ A แล้ว A ไม่ใช่ B ก็คือไม่มี B เห็นไหม B ไม่ใช่ A B ไม่ใช่ A B ไม่ใช่ A นี่คือ B ไม่ใช่ A อันนี้ A ลบ B อันนี้ B ลบ Aแค่นี้เป็นไหมเป็นนะหน้าที่ห้าหน้าที่ห้าระบายต่อ B A A ลบ B เกิดอะไรขึ้น A ลบ B A ไม่ใช่ B ไม่มีเลย A ไม่ใช่ B ก็คือ A ทุกตัวมันอยู่ใน B เพราะนั้นมันก็คือไม่มีอะไรเลย A ไม่ใช่ B A ต้องไม่ใช่ B แต่ A มันอยู่ใน B
มันจะไม่ใช่ B ไม่ได้ก็คือมันต้องไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหม A ไม่ใช่ B นะฮะแล้วก็ B ไม่ใช่ A หรอกเอารูป B ขึ้นก่อนนี่ A B ลบ A แปลว่า B ไม่ใช่ A ก็คือวงแหวนรอบนอกวงแหวนรอบนอก B ไม่ใช่ A มีแต่ B ต้องไม่เอา A ก็เอา A ออกไปภาษาไทยเป็นไทยนะA B อันนี้ A ลบ B A ลบ B แปลว่า A แต่ไม่ใช่ B A ต้องไม่ใช่ B ก็เอาเฉพาะข้างนอกเหมือนเดิมนะข้างนอกเหมือนเดิมอันนี้ล่ะ B B อยู่ข้างใน A อยู่ข้างนอกเขียนว่า B ลบ A B และไม่ใช่ A มันก็ย่อมไม่เกิดอะไรขึ้นB และไม่ใช่ A ใช่มั้ย B แต่พอเป็นไทยให้ซ้ำนะครับเวลาพี่เล่นโจทย์พี่ใช้ภาษาตรงนี้เลยพี่แทบจะไม่อ่านคําว่า union กับ intersection ได้ซ้ำนะฮะ A และไม่ใช่ B A และไม่ใช่ B ก็คือมันไม่มีเลยก็ตัดไปในความหมายกลับไปดูภาษาเซตจริงๆกลับไปที่หน้าเดิมนะฮะกลับไปที่หน้าเดิมก็คือความหมายของคําว่า unionยูเนี่ยตัวนี้ภาษาหนึ่งที่พี่ต้องการเรากลับไปทบทวนกันในภาษาของตรรกศาสตร์คำว่าและนะฮะผมอยากให้เราเชื่อประโยคทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นภาษาเดียวกันอย่างเช่นเราเชื่อว่า A และ B A และ B นะฮะภาษาตรรกศาสตร์เป็นเท่าไหร่ P และ Q เพราะฉะนั้น A และ B P และ Q มันมีคุณสมบัติในการสลับที่ไหมคำคู่เลยนะมันก็ต้องมีคุณสมบัติในการสลับที่ด้วยนะครับและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อตรรกศาสตร์มีตัวเชื่อมที่สามารถพูดสลับที่ได้กี่ตัวเชื่อม3ตัวเชื่อมฉันและเธอฉันหรือเธอฉันก็ต่อเมื่อเธอใช่หรือไม่แต่เซตจะเหลือแค่2เซตตัวเชื่อมจะมีฉันหรือเธอฉันและเธอ A ลบ B กับ B ลบ A เท่ากันไหมจากภาพที่เราเห็นไม่เท่านะ P ไป Q ไม่เท่ากับ Q ไป P หรือเท่าก็ได้แล้วการตั้งโจทย์เหมือนกัน A ลบ Bอาจจะเท่ากับ B ลบ A หรือไม่เท่าก็ได้เพราะนั้นมองเป็นเรื่องเดียวกันได้เลยเข็มนิเศษก็คือ not P คือไม่ใช่ P ถ้า P เป็นจริงก็คือ not P กลายเป็น F ถ้า not F เป็น F P ก็ต้องกลายเป็นจริงตรงข้ามกันใช่ไหมอันเดียวกันไหมกับ A อ่ะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้พอพูดกันเดียวกันในสัญญาสายันที่ผ่านมาเราคุยว่าถ้าเราอยากกระจายตัวเชื่อมเข้าไปในตรรกศาสตร์เราใส่เข้าไปไม่ได้ not p และ q เรากระจายเข้าไปได้ลบชนบวกเป็นลบลบชนหรือเป็นและลบชนลบเป็นบวกเหมือนกันทีนี้ในตรรกเซตเหมือนกันทีนี้ a union b มีแต่มันก็เหมือนกันตัวเชื่อมนี่อะไรถ้าเทียบเราก็เทียบว่าบักหรือก็คือบักหรือในตรรกศาสตร์เหมือนกันใช่ไหมบัก b บักและก็เป็นบักและในตรรกศาสตร์เหมือนกันในเซตเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นลบชนลบกลายเป็นลบชนลบกลายเป็นลบชนลบกลายเป็นบวกถูกไหม intersection B แดดโอเคมันมีเพื่อนของเกมในตรรกศาสตร์คืออะไร P แล้ว Q เพื่อนของเกมเพื่อนตัวเดียวคือ not ตัวหน้าหรือตัวหลังใช่ไหม not ตัวหน้าหรือตัวหลังจำได้เนาะทีนี้ในเซตมันก็จะมีที่เขียนตัวแรกให้เราเห็นเลยนี่คือพระเอกของเกมเหมือนกัน A และ B ก็คือ A และไม่ใช่ B A แล้วไม่ใช่ B ถ้าเราเขียนให้มันเหมือนกันดูนะ not P หรือ Q เป็น not P หรือ Q ถูกไหม not P หรือ Q เราก็เป็นว่าอะไรครับ A และ B คือ A และไม่ใช่ Bแต่ใช้ที่ตัวหลัง A และไม่ใช่ B A และไม่ใช่ B เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอในตรรกศาสตร์ตรงนี้ในตรรกศาสตร์ A ลบ B อย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น A และไม่ใช่ B ได้ A และไม่ใช่ B ได้จำไหม A ตัวหนึ่งที่เราจำอย่างเช่นเราไปเจอที่ A ลบ B ดัดเราใส่ดัดเข้าไปอย่างเงี้ยในเซตเราก็ไม่สามารถกระจายที่เซตเข้าไปในตัวเชื่อมตรงนี้ได้มันก็เหมือนกับเราไม่สามารถกระจายที่เศษเข้าไปในตัวเชื่อม
ถ้าแล้วได้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวหากินแล้วอ่ะปีตัวเดียวที่เราเปลี่ยนได้คืออะไรเอและไม่ใช่บีไม่ใช่ซอสไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็เหมือนกับต่างกับสามเหมือนกันเป๊ะผมอยากให้เราจำเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมเอและไม่ใช่บีเอและไม่ใช่บีไม่ใช่ซอสไม่ใช่ก็เป็นเอและบีแค่นี้เพราะเวลาเราเจอโจทย์ที่มันแปลรูปมาเราก็แปลกลับมาเป็นมาตรฐานของเราทุกอย่างก็อยู่ที่เอและบีเหมือนกันทุกประการในฐานศาสตร์เราเคยกระจายอะไรได้ P และ Q หรือ R เรากระจายเป็นไงครับเป็น P และ Q หรือ P และ R เราก็กระจายได้เช่นก็เหมือนกัน A union B union C ก็กลายเป็นเท่าไหร่ A union B union กับ A union C ได้ไหมได้ถ้าตรงนี้เป็นความหลังเป็นข้อความกลายเป็นภาพด้วยถ้าวันนี้เป็นภาพหลังวันนี้ก็กลายเป็นภาพหมดเลยจะเป็นอะไรไปเนี่ยทุกประการเพราะแรกหรือในตรรกศาสตร์ใช้ได้อย่างไร Union Intersection แรกหรือในเซตก็ใช้ได้เช่นกันให้เราจำว่า A ลบ B มันจะไปคล้ายกับอะไรครับ A ลบ B ในเซตจะไปคล้ายกับอะไร Similar ครับ PP A ลบ B เท่ากับ P แล้ว Q จะคล้ายๆกันภาพรวมแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรมัน P หรือ Q A แล้ว B เปลี่ยนเป็นอะไร A และไม่ใช่ B เอกของเกมอันนี้เอกของเกมตรรกศาสตร์อันนี้เอกของเกมของเซตนะฮะแต่รูปตัวนี้เป็นทุกอย่างจะจบสูตรไม่ต้องท่องขอให้น้องมั่นใจว่า A และ A คุณจะพูดตรงตัวอะไร A และ A เป็นอะไรก็คือ A idempotent ชื่อชั้นชื่ออะไรเป็นตามเองAและ B จะพูดได้ B และ A จะเท่ากันไหมล่ะก็ต้องเท่ากันภาษาพูดอยู่แล้วเพียงแต่เอาไปใช้ภาษาของเซตโอเคนะลดรูปความหมายทั้งหมดลงมันจะได้ดูว่าเซตมันจะมีเนื้อหาน้อยทีนี้เรามาดูต่อพี่อ้างกลับมาแค่นี้ว่าเอเซตของ1 2 3B คือเซตของ2 3 4ถ้าเราแปลว่า A union B มันก็เท่ากับ B union A B union A มันเท่าไหร่ละ union แปลว่าเอามาทั้งหมดน้องเอามาเขียนทั้งหมดเลย1 2 3แต่การเขียนตัวไหนเราเขียนแล้วเราไม่เขียนซ้ำไม่เสียเวลานี่คือภาษาเซตแค่นี้ A union B A intersect กับ B แปลว่าอะไรนะ B intersect กับ A ก็คือเฉพาะตัวที่เหมือนกันก็มี2กับ3ก็เขียน2กับ3เฉพาะตัวที่ซ้ำ A ลบ B ล่ะ A ลบ B แปลว่าอะไร A ลบ B มี A แต่ต้องไม่มี B มี A 1 2 3แต่ต้องไม่มี B ต้องเอา B ออก B มีอยู่ออกก็เหลือแค่1 A ลบ B ว่ามี A ต้องไม่มี B มี A 1 2 3 B มีไหม B มี B มีออกปั๊บก็เหลือแค่1โอเคไทยเป็นไทยนะอย่าไปจำภาพคำว่าลบกันมันจะเหลือเส้นของตัวนี้นะครับหนึ่งลบสองสามหายหมดเหลืออะไรก็ไม่อยู่เวียนกลับได้อย่างนี้เองอันนี้เป็นลบจำนวนจริงแล้วไม่ใช่เส้นแล้วมีแปรเป็นของเราไว้จำชื่อเราไว้ A และไม่มี B ดูที่ A มี B ซ้ำไม่มีเอาออกไม่มีแล้วไปโอเคนะ B ลบ A ล่ะ B ลบ A มี B แต่แล้วมี A ด้วย B สองสามสี่มี A ไหมมี A ไหม